ดเลยดิกลัวจะเอาไปกินเออปอมเอาผ่านหน่วยเดียวนึงสบายดีเด้อทุกคนสบายดีกันยามสวยๆเนาะคือเฮากำลังสิพากันไปที่เดินนี้ตอนนี้เฮากำลังเตรียมเครื่องสิไปอันเต็มทางเนาะทุกคนสิไปพูดแถวอันแค่แม่น้ำเงื่อนพุ่นนะทุกคนแม่เนาะสิไปอันเรียกในหนึ่งแม่ไปเรียกในหนึ่งแล้วก็เสียนเลยถ่ายเลาะถ่ายคลิปเลยแม่เนาะถ้าสิมีคลิปอันใดออกมานั้นทุกคนก็ถ้าติดตามเบิ่งเนาะตอนนี้เฮากำลังเตรียมเครื่องเตรียมของแพ็คกระเป๋าแพ็คกระเป๋ากำลังสิออกเดินทางแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าติดตามเบิ่งเนาะเพราะว่าอันเฮาสิไปเรียกแม่นึงแล้วเฮาสิก็เลยสิถ่ายคลิปถ้าทันกลับของเฮาก็สิกลับถ้าทันบ่ทันเฮาก็สินอนแม่นเพราะว่าเฮาไปเรียกแม่นึงเฮาสิไป2คนขี่รถจักรไปเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งนํากันแล้วสิถ่ายอันบรรยากาศเส้นทางให้เบิ่งเนาะแม่นไปใส่จังซี่เลยวะเออมันบ่มีอันนั้นใส่เด้บ่มึงบ่ซื้อกูเด้อข้างล่างนะบ่เป็นเด้อย่านมันนะอย่าน้องว่าสิเป็นคนขับเนาะเพราะบ่ไว้ใจผู้ใดขับไปทางไกลนี่บ่ไว้ใจผู้ใดเลยเออใส่หมวกกันน็อกก่อนฮอนเนาะสวยละตัวนี้นะเออแท้ไปเตะเซาๆบ่คิดบ่ทันอย่าขอเก็บมากอันนี้ง่ายๆนี่ขี่รถละเมาก็โอ้ถ้าใส่หมวกกันน็อกที่เมายังไม่อยากใส่นี่นะแต่ต้องได้ใส่เพราะว่าขี่ยานไปทางไกลใส่หมวกกันน็อกก่อนดึกเอาอันนี้ไปกินเพื่อแบบไปฮอดนะเฮาเมื่อยขี่รถไกลเตอร์ประมาณ30ปลายหลักขี่รถก็สมงปลายแต่ว่ามันก็ทางดีอยู่เนาะทางปูยางหมดละไปเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางเด้อทุกคนสิทยอยถ่ายวิวข้างๆทางให้ทุกคนเบิ่งไปนำกันเนาะไปตอนนี้มีแต่ขึ้นภูลงภูขึ้นภูลงภูเอา
บอกเลขอีกแล้วทุกคนเลขไทยงวดหน้าตัวนั้นก็คือซางก็คือว่าโอ้ยเนี่ยเบิ้งอยู่นี่นะคือห้านเลยเห็นบอกทุกคนตัวที่สองนี่นะทุกคนคือซางขนาดห้านซางดีอยู่ละเห็นโอ้ยงามไปแคปอารมณ์เด้อปิตีเอาเด้อผู้เด้ออันพอเห็นเลขยังละปิตีปิตีเอานะสวยสวยงามขนาดมองขอให้เริ่มจางแล้วโดนโดนไปแล้วก็จางไปอู้บ่ห่านก็งงจัดเต็มพะเริ่มจางไปแล้วเนาะไปไปเดินทางกระโต้เนาะเห็นอะไรนิดหน่อยไม่ได้ต้องเป็นเลขอย่างเดียวงงงายขนาดตัวนี้นะแต่มันมีลมเนาะป้านำเสียงนำคือสีเย็นขนาดไปโอ้นี่บ้านห้วยเสียดนะไปทางนี้เด้นี่มันมีบ้านน้ำมุงเอ้าที่ทางพี่สิบอกต้องไปทางนี้แล้วบ้านนี้แม่นบ้านห้วยเสียดนี่นะเป็นบ้านที่อันนั้นที่สุดเป็นบ้านที่ไกลที่สุดในลอสานไกลเติร์กได้ยี่32หลักคุณนะเบิ่งมันมีบ้านน้ำมุงบ้านห้วยเสียดบ้านน้ำยิ่งบ้านนาโหเอ้าบ่ไปทางนี้มันไปซอดพุ่นเด้ไปทางนี้ก็ได้มันไกลเติร์กบ้านที่บ้านนอกที่สุดในแข่งเฮา มีโอกาสก่อนเนาะThank you.
โอเคทุกคนตอนนี้ฮาก็มาฮอดที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮามาก็ประมาณจักโมงก็ขี่รถบ่โดนได้บ่โดนว่าเออเพิ่นเดียวตัวแป๊บเดียวเพราะเฮาเคยมาแล้วเฮาก็ลืมทางแล้วเฮาก็ขี่มาเพิ่นเดียวก็ฮอดเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ้านพักละอีกจักหน่อยเฮาก็สิเตรียมเมนเครื่องเมนทองแล้วก็สิออกไปเวียกหน่อยนึงเนาะทุกคนแม่นจังได๋ก็ท่าติดตามคลิปฮับติดจังได๋ก็ท่าติดตามฮับชมคลิปพวกเฮา2คนต่อไปเนาะว่าจะมีคลิปอีหยังออกมาให้ทุกคนได้ฮับชมฮับฟังนํากันเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเฮา2คนเนาะอย่าไปลืมไปกดติดตาม2น้องรจนาน้องสานี่เด้ออีกจังน้อยก็ฮอด 10,000 ซับแม่นเนาะอีกจังน้อยเฮาก็จะได้ฉลองแล้วทุกคนฉลองตลอดอันเด้อได้1บ่ได้เนาะโอเคค่ะทุกคนจ้าจบสำเนียงแล้วเด้อ